บริษัท Google และนักการตลาดออนไลน์ผ่าน Google อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของคนยุคใหม่เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปอีกรอบแล้วสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทยวินเนอร์ที่จะคุยกันกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทำธุรกิจกันทุกอาทิตย์เลยวันนี้นะครับอยากจะมาชวนคุยกับเรื่องของงานวิจัยใหม่ของทางบริษัท Google นะครับที่บอกว่าพฤติกรรมของคนใช้งานรุ่นใหม่บนอินเทอร์เน็ตนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมาลองคุยกันดูนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้วิดีโอก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอายุเท่าไหร่นะและเวลาที่เราจะค้นหาร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้ช่องทางไหนเครื่องมือไหนกันแน่นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสำคัญมากสำหรับวิดีโอนี้นะหลายๆคนคงรู้จักแล้วนะครับว่า Google เนี่ยมันใช้งานยังไงใช่ไหมครับเราเข้าไปใน google.com.co.th เขาก็จะมีช่องค้นหาให้เราทีนี้นะพอเรามีปัญหาอะไรเราก็จะไปใช้ช่องค้นหาเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาให้กับเราใช่ไหมครับถ้าเป็นคนยุคก่อนนั่นนี่ครับอย่างผมอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ Google ในการหาสถานที่ท่องเที่ยวหาร้านอาหารต่างๆหาสินค้าต่างๆในการซื้อของนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับผู้ใช้งานทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆเลยนะแต่ว่าสำหรับเจนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองอย่างนี้ก็ได้นั่นก็เป็นเพราะว่านะครับในรายงานของบริษัท Google นะครับอันนี้มาจากบทความของทาง TechCrunch นะครับแต่ว่าผมก็ไปเสิร์ชดูแล้วมันมีหลายเว็บไซต์หลายบทความเหมือนกันนะครับที่เขียนเรื่องเดียวกันเลยนะครับเขาบอกว่าในประเทศอเมริกาเนี่ย 40% ของคนรุ่นใหม่นะครับเขาบอกว่า Young People นะครับหรือว่า Gen Z นะฮะไม่ได้ทำการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารผ่าน Google แล้วเขาใช้ช่องทางอื่นในการค้นหาสิ่งของเหล่านี้ซึ่งเจนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าอายุประมาณ 18-24 ปีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ารายงานเนี้ยจะมาจากการสำรวจคนในประเทศอเมริกาเท่านั้นด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้เทียบประชากรกับทั่วโลกแล้วเนี่ยพฤติกรรมก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับคนส่วนมากอย่างตัวผมนะครับก็อาจจะใช้ Google Search Google Map ใช่ไหมครับพอเราเสิร์ชร้านอาหารร้านสถานที่ท่องเที่ยวในพัทยาในเชียงใหม่หรือว่าในกรุงเทพสาทรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าสุดยอด10ร้านอาหารน่าเที่ยว10ร้านอาหารบรรยากาศดี10โรงแรมน่าไปในประเทศนี้จังหวัดนี้อะไรพวกนี้นะครับบทความพวกนี้มันคือบทความที่หลายๆธุรกิจนะครับจ้างคนที่จะเขียนขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเข้าหาลูกค้าได้มากขึ้นนะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการทำ SEO ก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่จ้างคนทำบทความนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยก็อาจจะทำเป็นการซื้อโฆษณานะครับที่เรียกว่าการทำ Google Ads นะครับซึ่ง2 สิ่งนี้เป็นกลยุทธ์หลักนะครับสำหรับธุรกิจหลายๆที่เพื่อจะเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราเรียกว่า Google นะครับคือผู้ใช้งานในประเทศไทยนะครับบน Google เนี่ยก็คือประมาณผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนนั่นแหละครับประมาณ50ล้านคนจาก70ล้านคนใช่ไหมครับแล้วก็เคยมีรายงานบอกไว้นะครับว่าประมาณ 90% ของคำค้นหาทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตนะครับเกิดขึ้นบน Google แต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าในรายงานบอกว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ใช้ Google Map กับ Google Search กันแล้วแต่ว่ามีหลายๆส่วนนะครับที่ไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่า TikTok กับ Instagram นะครับในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่เพื่อทานอาหารต่างๆด้วยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันแปลกหรือเปล่าที่ไปหาบน TikTok แล้วก็หาบน Instagram นะครับแต่จริงๆแล้ว Google เนี่ยก็เคยโดนผลกระทบมาแล้วรอบนึงนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าการซื้อของออนไลน์นะครับก่อนหน้าที่จะมีพวกบริษัทอย่าง Amazon นะครับมันคือบริษัทขายของออนไลน์แบบเจ้าใหญ่เป็นแพลตฟอร์มในอเมริกานะครับถ้าอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในชื่อที่คล้ายๆกันอย่างเช่น Lazada หรือ Shopee นะครับก็คือทำเหมือนกันได้เลยนะครับเป็นช่องทางให้คนมาโพสต์ขายของแล้วก็สามารถค้นหาสินค้าที่ตัวเองอยากซื้อได้นะฮะคีย์เวิร์ดก็คือการว่าค้นหาสินค้าที่ตัวเองซื้อได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อคนใช้ Amazon เป็นใช้ Lazada เป็นใช้ Shopee เป็นนะครับเขาบอกว่าประมาณ 55% นะครับของการค้นหาสินค้าเนี่ยมักจะไปเริ่มที่พวกเว็บไซต์พวกนี้ก่อนที่จะมาเกิดที่ Google นะครับคือคนส่วนมากพอรู้ว่าอยากจะซื้อของอ่ะก็ไปเข้าพวกเว็บไซต์พวกนี้เลยนะครับจะไม่ไปค้นหาบน Google แล้วนะฮะซึ่งพอไอ้หมวดหมู่การซื้อขายของออนไลน์มันโดนกระทบนะครับหมวดหมู่ต่อไปที่กำลังโดนกระทบในปัจจุบันเนี่ยก็คือหมวดหมู่ของการท่องเที่ยวแล้วก็พวกการกินข้าวทานอาหารต่างๆนะครับเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทกับทราเวลนะครับเพราะว่าคนในยุคใหม่นะครับถ้าเราอยากจะค้นหาร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราเข้าไป Google เราจะเห็นอะไรครับมันก็จะเป็นบทความใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าท็อป10ร้านอาหารที่น่าไปนะครับเป็นประมาณนี้นะครับบางที่ให้เยอะหน่อยก็เป็นท็อป20ท็อป30นะครับเราเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะเห็นรูปภาพร้านค้าหน้าร้านว่าบรรยากาศดีหรือเปล่าแล้วก็แนะนำเมนูอยู่ 2-3 เมนูนะครับข้อมูลมันก็มีประมาณเท่านี้แหละครับเพราะว่านักเขียนบทความทำ SEO หรือว่า
คนที่ทำโฆษณาอีกอันเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเราได้แค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในช่องทางอย่าง Instagram หรือว่าอย่าง TikTok อย่างนี้นะฮะมันจะเป็นการรีวิวจริงที่มาจากลูกค้าจริงๆในร้านค้านั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะให้ภาพที่มันเรียวกว่าบางทีก็เป็นวิดีโอด้วยซ้ำนะครับซึ่ง Google ส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยมีวิดีโอใช่ไหมฮะหรือว่าในหลายๆครั้งนะครับก็จะได้เห็นความคิดเห็นจากคนเยอะมากๆเลยนะครับมันจะไม่ได้มาจากบทความแค่บทความเดียวหรือว่า 2-3 เว็บไซต์ที่อยู่ข้างบนสุดของ Google ใช่ไหมครับคือมันจะมาจากความคิดเห็นจากคนแบบ10คนเลยนะครับแล้วเราก็สามารถไปอ่านแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเองได้นะครับผมคิดว่าคีย์เวิร์ดหลักนะครับของปรากฏการณ์นี้ก็คือผู้ใช้งานรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้อยากได้ความรู้แบบมีคนยื่นให้นะครับเขาอยากได้ความคิดเห็นแล้วก็อยากได้ประสบการณ์มากกว่าซึ่งเขาอ่ะก็จะเอาความคิดเห็นกับประสบการณ์เหล่านี้มาพิจารณาอีกทีนึงตัดสินใจต่ออีกทีนึงนะครับว่าตัวเขาเนี่ยมองเห็นว่ายังไงบ้างแต่จริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าเป็นเทรนด์มากขึ้นใช่ไหมครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ Instagram หรือว่า TikTok ในการค้นหาร้านอาหารหรือว่าพวกร้านอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าถ้าถามว่า Google เนี่ยจะโดนกระทบหรือเปล่าคือมันก็โดนกระทบอยู่แล้วละครับเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยสนใจน้อยลงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีผู้ใช้งานอีกกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับที่ยังใช้งาน Google อยู่นะครับส่วนเนี้ยถ้าใครทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google อยู่นะไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO หรือว่าการซื้อโฆษณาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ามันยังมีลูกค้าอยู่แหละเพียงแต่ว่าลูกค้ายุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงนะครับส่วนเนี้ยก็ต้องเอาไปปรับตัวต่อไประยะยาวในอนาคตเนาะนอกจากนั้นครับในรายงานก็ยังบอกว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนน่ะไปค้นหาร้านอาหารผ่าน Instagram กับ TikTok ใช่ไหมครับเพื่อดูว่าร้านไหนมันน่าอร่อยร้านไหนมันดูดีใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาชื่อร้านอาหารไปเสิร์ชใน Google ต่ออีกทีนะครับเพื่อคอนเฟิร์มข้อมูลนั่นเองนะครับกลายเป็นว่า Google อาจจะไม่ใช่เครื่องมือในการดึงลูกค้ามาครั้งแรกให้รู้จักเราแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการปิดการขายเนี่ยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยก็จะใช้อย่าง Google Map นะครับในการพาไปยังหน้าร้านนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเสิร์ชร้านเสร็จแล้วใน Instagram นะครับถ้าอยากจะไปกินข้าวที่ร้านนู้นร้านนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปใน Google Map อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตลาดออนไลน์ผ่าน Google เนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่ดีเพียงแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนิดหน่อยแล้วก็หน้าที่หลักเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการปิดการขายแทนนะครับไม่ใช่เป็นการหาลูกค้าใหม่มากขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้ามองในฐานะผู้ใช้งาน Google ทั่วไปนะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็ใช้งาน Google มา20กว่าปีแล้วนะฮะ Google เนี่ยถือว่ามี UI นะครับคือหน้าตาเขาอะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยมานานมากนะครับคือทุกวันนี้ถ้าเราพิมพ์คำค้นหาเข้าไปนะครับมันก็จะให้มาเป็นตัวอักษรกับเป็นคำพูดแล้วก็เป็นประโยคใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยมีรูปภาพไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาขนาดนั้นนะครับซึ่งสำหรับคนยุคใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันดูน่าเบื่อมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งไอ้จุดของการที่บอกว่าใช้แค่คำพิมพ์อย่างเดียวใช้แค่ตัวอักษรอย่างเดียวในเรื่องของการตลาดเนี่ยมันก็มีคอมเมนต์กันมานานแล้วนะครับว่าไอ้จุดเนี้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้นะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยใน Facebook อย่างเงี้ยใช่มั้ยเราก็มองว่าเอ้ยเขียนแคปชั่นเก่งเนี่ยก็ปิดการขายได้แล้วแต่ว่าพอมาในยุคต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแต่งภาพแล้วก็การทำวิดีโอในการดึงดูดนะครับเช่นเดียวกันครับใน Google เนี่ยพวกเราทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีแต่ตัวอักษรมันมีแต่คำพูดนะครับแต่ว่าสำหรับในบางประเทศนะครับคำค้นหาหลายๆคำค้นหาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า Voice Search นะครับคนส่วนมากจะไม่ได้พิมพ์ตัวอักษรนะครับลงไปใน Google แล้วแต่ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับกดเปิดไมโครโฟนแล้วก็พูดใส่เข้าไปนะครับว่าค้นหาร้านค้า XYZ ใกล้ตัวให้หน่อยหรือว่าร้านนี้ร้านเนี้ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับแล้วทีนี้เนี่ย AI ของ Google เนี่ยก็จะเอามาแปลเป็นคำพิมพ์อีกทีนึงแล้วก็จะแสดงเป็นคำค้นหาให้เราอีกทีนึงนะครับโดยทั้งผมนะครับก็ได้ไปลองสำรวจผู้ใช้งานทั่วไปใน TikTok มาแล้วบ้างนะครับคือผมก็ได้ทำวิดีโอมา1อันนะครับสอบถามคนใน TikTok ว่าปกติเนี่ยเวลาค้นหาร้านค้าต่างๆอะไรพวกนี้ไปใช้ช่องทางไหนกันแน่นะครับซึ่งใน TikTok เนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคนใช้งานส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นยุค Gen Z ใช่ไหมครับ18ถึง24นะฮะคนส่วนมากนะครับก็ยังบอกอยู่ดีนะครับว่ายังใช้งาน Google อยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีคอมเมนต์นะครับว่าใช้งาน Google เนี่ยแค่เฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็น Gen Z นะครับเขาจะบอกว่าเขาใช้ Google ส่วนมากเนี่ยประกอบการเรียนนะครับใช้ช่วยทำการบ้านหา reference อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกบทความให้ความรู้หรือว่าบทความที่แบบจริงจังหน่อยครับเป็นงานวิจัยเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่ดีครับใน Google แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ก็คอนเฟิร์มมาจริงๆนะว่าเออเขาใช้ Instagram จริงๆเพราะว่า Instagram เนี่ยมันมีภาพมากกว่าภาพสวยดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างชัดเจนเลยว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจมากตอนนี้นะผมเปิดมือถือผมอยู่นะครับแล้วผมก็นับจำนวนคนเลยนะครับที่มาบอกว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับจากที่ผมบอกไว้ว่าในอเมริกานะครับประมาณ 40% ของคนยุคใหม่ใช่ไหมครับ
ไม่ได้ใช้ Google แล้วใช้ TikTok กับ Instagram แทนนะครับในของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอัตราส่วนประมาณแบบ20ถึง 15% อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ได้ใช้ Google นะครับเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยยังใช้ TikTok ไม่เยอะเท่าคนที่อเมริกานะครับคนไทยก็เลยใช้ Google มากเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าก็มีคนมาบอกเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูพวกร้านอาหารต่างๆผ่าน Google หรือแม้แต่ Instagram หรือแม้แต่อย่าง TikTok นะครับบางคนก็บอกว่าเขาใช้อย่างพวกวงในอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นรีวิวร้านค้านะครับปัจจุบันวงในเนี่ยก็รวมตัวกันกับบริษัท LINE เข้าไปแล้วนะครับหรือว่าหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเขาก็ดูรีวิวจาก YouTube เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นว่านะคนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาจะหาร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่สินค้าต่างๆนะครับเขาก็ใช้หลายช่องทางมากนะครับถ้าจะให้พูดในฐานะคนทำการตลาดนะครับก็คือเราก็ต้องดูครับว่าผู้ใช้งานสินค้าเราอ่ะพฤติกรรมเฉพาะสินค้านั้นนะครับเฉพาะอุตสาหกรรมนั้นน่ะเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเราจะไปดักรอผู้ใช้งานเหล่านี้ที่ช่องทางไหนนะฮะสุดท้ายนี้นะครับมันมีอินไซต์อยู่ประมาณ2อย่างนะครับที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานยุคใหม่ในยุคปัจจุบันนะหนึ่งนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเชื่อถือ Google มากขนาดนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่าเวลาพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยเจอแต่โฆษณานะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าส่วนมากถ้ามันเป็นคำค้นหาที่มันทำเงินได้จริงนะครับก็มักจะมีโฆษณาเยอะเนาะสมมติวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะค้นหาร้านอาหารเกาหลีอะไรเงี้ยหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในชลบุรีอะไรก็ว่าไปนะครับผมรับรองนะครับว่าผมจะไม่เจอคำค้นหาที่ออร์แกนิกอย่างแน่นอนนะครับส่วนมากมันจะต้องเป็นพวกหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่ซื้อโฆษณามาเข้าถึงตัวเรานะครับซึ่งไอ้ส่วนนี้เราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่าคุณภาพมันจะดีหรือเปล่าเราก็ต้องเอาข้อมูลตัวนี้มากรองอีกทีนึงซึ่งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอ่ะเขาก็ไม่ชอบมันดูไม่น่าจริงใจใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้ข้อมูลที่มันน่าจริงใจแต่ตอนแรกอ่ะเราจะใช้ Google ทำไมนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าคนส่วนมากเนี่ยรู้ทัน Google แล้วเราก็พยายามจะเลี่ยง Google นะครับพอรู้ว่าคำค้นหาส่วนมากเนี่ยมันมีการซื้อโฆษณาแล้วมันไม่ได้จริงใจส่วนนี้อาจจะตีความว่าเราต้องเน้น SEO มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะตีความว่าเราไปเน้นช่องทางการรีวิวอื่นๆเช่นแบบการทำอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าการทำโซเชียลมีเดียไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเอาตีแปรความเป็นอินไซต์อีกทีนึงนะอย่างที่สอนครับที่เห็นกันบ่อยมากกว่าเดิมนะครับก็คือคนไม่ค่อยชอบอ่านกันแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาในเว็บไซต์แต่หลายที่เนี่ยมันเป็นแค่ตัวอักษรใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการอ่านในการตีความรู้ออกมานะครับเปรียบเทียบง่ายๆครับประมาณ10ปีที่แล้วนะครับคนก็จะชอบอ่านบทความอ่านเว็บไซต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอผ่านมาอีกประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปว่าคนชอบดูวิดีโอแทนนะครับเช่นแบบวิดีโอบน YouTube อะไรเงี้ยเพราะว่าดูวิดีโอมันทำนู่นทำนี่ไปได้ด้วยหรือว่ามันเข้าใจง่ายกว่าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่ารูปแบบการเสพสื่อจากตัวอักษรน่ะกลายเป็นวิดีโอประมาณ5นาที10นาทีแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับมันกลับกลายเป็นว่าคนส่วนมากอ่ะชอบวิดีโอสั้นแบบ TikTok นะครับกลายเป็นว่าขนาดวิดีโอ10นาทีเนี่ยบางทียังไม่อยากดูเลยนะครับชอบข้อมูลแบบเร็วๆสั้นๆนะครับเป็นข้อมูลประมาณ30วินาที1นาที3นาทีอะไรประมาณเนี้ยขอแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปตัดสินใจอีกรอบแทนท้ายที่สุดนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่า Google เนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเนี่ยไปทำยังไงบ้างคือยังไงอ่ะผู้ใช้งานรุ่นใหม่เนี่ยมันก็สำคัญอยู่แล้วนะครับเขาไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยไปใช้ช่องทางอื่นเนี่ย Google ก็ต้องมีการปรับตัวเองอยู่ดีนะฮะแต่ว่าจะปรับตัวเองยังไงเนี่ยในฐานะคนทำการตลาดเราก็ต้องคอยดูเขาดีๆนะครับอาจจะเป็นการปรับเป็น Voice Search มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการปรับว่าเอ้ยจะมีรูปภาพเข้ามามากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะตีไปไกลแบบ Facebook แล้วนะครับเน้นเป็น AR Virtual Reality Augmented Reality ไปเลยนะครับคนมันจะได้เห็นภาพแล้วก็ค้นหาไปได้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในอีกแนวนึงไปเลยคือไปทำโซเชียลมีเดียใหม่ขึ้นมานะครับเหมือนกับที่เขาเคยไปซื้อ YouTube มาแล้วรอบนึงนะครับเขาก็อาจจะไปซื้อเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อทำให้คนสามารถค้นหาวิดีโอหรือว่าค้นหารูปภาพแบบสั้นๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนเนี้ยเราก็ต้องรอตัดสินใจดูทีว่าคนมันจะไปทิศทางไหนแต่สุดท้ายแล้ว Google ก็ยังเป็นหนึ่งในบริษัททำการตลาดออนไลน์ที่รวยที่สุดในโลกอยู่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าเขามีคนที่เก่งมากๆแล้วก็มีเงินเยอะมากๆนะครับคือถ้าเขาอยากจะปรับตัวจริงๆถ้าเขารู้ทิศทางเขาสามารถทำได้อยู่แล้วโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้ครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบต่อไปได้วันนี้สวัสดีครับ